ไม่มีงบประมาณงบงานสร้างครั้งไหนที่จะเพียงพอสำหรับความฝันของเราสวัสดีครับเป็นแอดมินเพจข้างหลังภาพยนตร์นะครับผมมีชาร์ตให้ดูง่ายๆชาร์ตหนึ่งนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เรามีงบประมาณที่มันน้อยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่มากพอที่ดีพอที่หนักพอนะฮะสองอย่างเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กัน